นเทคนิคการแก้ลูกไถนาของครูตุ้ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน4แบบคือเตะแล้วถีบเตะปั๊บแล้วก็ถีบยันครับแล้วก็เตะแล้วต่อยเตะข้างไหนก็ต่อยข้างนั้นเตะขวาต่อยขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขวาต่อยขวาไถนาไม่ได้ครับต่อไปก็เตะแล้วก็พับขาคว้าคอไถไม่ได้เหมือนกันครับพับขาคว้าคอแล้วก็เตะแล้วโหนเลยครับโหนขึ้นไปเอาน้ำหนักตัวโหนอย่างนี้ครับคู่สู้หมดแรงครับเผลอๆก็ปักศอกที่กลางกระหม่อมด้วยนอกจากนั้นครูตุ้ยยังบอกนะครับว่ากลเม็ดในการแก้ลูกไถนานั้นยังอยู่ที่สถานการณ์ด้วยครับพลิกพลิ้วได้แต่ที่สำคัญก็คือจะต้องไม่ตกใจนะครับในการบิดตัวหมุนตัวของศิลปะไทยดูผัดโผนครับแก้อย่างไรครับจับไถนาผัดโผนหมุนครับหมุนเป็นวงกลมครับไถไม่ได้ครับอย่าตกใจอย่างเดียวครูตุ้ยบอกว่าอย่าตกใจเขาไถไม่ได้ครับนี่ครับหมุนเป็นวงกลมครับไถไม่ได้ครับอย่าถอยตรงครับถอยตรงนี่เขาไถได้นี่ครับผัดโผนทำได้เก๋มากแต่ดูแสนไกลครับแสนไกลอย่าตกใจนะครับแล้วก็หมุนออกมาครับนี่แหละครับขึ้นอยู่กับไหวพริบปฏิภาณแล้วก็หมุนได้นี่โรเบิร์ตแกนนอลสิงครับโดนจับถ่ายปั๊บนี่ถีบยันเลยครับแล้วนพเดชครับโดนถ่ายทำไงครับบังได้ครับดูนะครับไม่ตกใจก็บังได้ครับอย่างนี้